เมื่อแอลขีดทักษอรพักสุขเจริญออกงานอีเวนต์เลยถูกถามถึงเรื่องที่พาน้องปีใหม่เข้าวัดบ่อยขึ้นและฝึกให้สวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำรวมถึงสอบถามถึงเรื่องสงกรานต์เตชนรงค์อดีตสามีถูกย้ายให้ไปประจำการอยู่ที่โคราชซึ่งหลายคนมองว่าสาเหตุมาจากการมีปัญหาครอบครัวพาน้องปีใหม่เข้าวัดอยากจะแซวลูกควันไหนไม่ได้ไปโรงเรียนตื่นเช้าไม่ต้องปลุกเลยแบบแอคทีฟอารมณ์ดีแต่วันไหนบอกว่าต้องไปโรงเรียนทั้งที่เขาชอบไปโรงเรียนนะก็จะปลุกยากพอวันนั้นรู้ว่าหยุดนะเราจะไปวัดกันเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีพาไปบ่อยไหมเรื่อยๆปกติเขาเป็นยังไงบ้างปีใหม่ชอบคะและอยากจะทำทุกอย่างที่ผู้ใหญ่ทำไหว้พระกราบพระสวดยังไงก็อยากสวดได้บ้างบางบทบางที่คุณแม่พยายามจะข้ามไปเขาก็พยายามสวดตามเขาอย่างอ่านไม่ออกแต่เขาจะให้เราพูดเป็นคำคำเขาก็สวดตามสวดได้เยอะไหมก็เป็นบทสวดธรรมดาแต่เขาชอบฟัง